สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ A Amulet Online ความรู้มีไว้แบ่งปันนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีขอเชิญท่านชมพระเครื่องที่ทรงคุณค่าเหมือนหยิบส่องด้วยมือท่านเองพบกับผมวรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับสวัสดีครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระนางกำแพงกลีบบัวจังหวัดกำแพงเพชรพระนางกำแพงกลีบบัวเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่าอีกพิมพ์หนึ่งของเมืองกำแพงเพชรสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าลิไทยกษัตริย์องค์ที่5แห่งอาณาจักรสุโขทัยเป็นพระเครื่องเนื้อดินผสมว่านเกสรดอกไม้พบในหลายกลุ่มเช่นกลุ่มวัดพิกุลกลุ่มวัดบรมธาตุกลุ่มวัดฤาษีเป็นต้นครับเดี๋ยวขอเชิญท่านชมภาพรวมองค์พระกันนะครับชมภาพรวมองค์พระพระนางกำแพงกลีบบัวนะครับเป็นพระนั่งปางมารวิชัยนะครับประทับบนฐาน1ชั้นอยู่ในรูปพิมพ์นะครับคล้ายกลีบบัวนี่นะครับจึงมีชื่อเรียกว่าพระนางกำแพงกลีบบัวเป็นพระเครื่องที่มีพุทธลักษณะงดงามครับสำหรับพุทธคุณนั้นเด่นในเรื่องโชคลาภโภคทรัพย์เมตตามหานิยมและความเป็นสิริสวัสดิมงคลนะครับครับเดี๋ยวเรามาเช็คขนาดองค์พระกันนิดหนึ่งนะครับองค์พระนะครับกว้างรวมทั้งปีกนะครับก็ประมาณ 2.3 เซนติเมตรนะครับลองดูว่าสูงประมาณ 3.5 นะครับ 3.5 เซนติเมตรก็มีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับเป็นพระที่สร้างด้วยศิลปะสุโขทัยสร้างในปีพุทธศักราชประมาณ 1,900 นะครับก็อายุถึงปัจจุบันก็ประมาณ 6-700 ปีครับให้ท่านดูภาพรวมนะครับเนี่ยกลีบบัวนะครับก็จะมีลักษณะงุ้มนะครับเข้าหาองค์พระนะครับก็เหมือนกลีบบัวหลวงนะครับที่ใช้บูชาพระเนี่ยนะครับด้านหลังนี่คล้ายกลีบบัวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองชมมิตินะครับในการแกะพิมพ์พระ
มิติองค์พระนะครับโดดเด่นด้านหลังอูมนะครับองค์พระอยู่ตรงกลางนะครับนุ่นเด่นกีบบัวงุ้มรับองค์พระนะครับเนื้อพระเป็นเนื้อดินผสมว่านเกสรดอกไม้ท่านจะสังเกตเห็นนะครับคราบกรุเกาะคลุมอยู่ทั่วไปนะครับทั้งองค์พระเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับช่วงเจาะลึกเนื้อพระครับเรามาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับเป็นพระเครื่องปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามนะครับท่านสังเกตแม่พิมพ์นะครับจะมีความคมชัดงดงามครับเห็นนะครับมีความคมชัดงดงามนะครับประทับนั่งบนฐานหนึ่งชั้นสังเกตนะครับแทบจะเห็นหน้าตาเลยนะครับนะครับเนื้อพระนะครับหนึบนุ่มนี่นะครับเป็นเนื้อดินผสมว่านเกสรดอกไม้นะครับผ่านการเผาท่านจะเห็นนะครับว่านดอกมะขามนะครับสีแดงๆเนี่ยนะครับกระจายอยู่ทั่วไปทั้งหลังนะครับขอบข้างนี่นะครับด้านหลังก็เห็นนะครับว่านเกสรดอกไม้ปรากฏคาบกรุนะครับคลุมอยู่ทั่วไปเลยนะครับเกาะแน่นอยู่กับเนื้อพระนะครับทั้งองค์พระเลยนี่นะครับคาบกรุก่อแน่นตามซอกลึกนี่นะครับทั่วไปเลยนะครับองค์นี้ถือว่าคาบกรุงามมากนะครับเนื้อพระแห้งสนิทนะครับเก่าเซตตัวดูเป็นธรรมชาตินะครับรวมถึงการเกาะกลุ่มของคาบกรุนะครับมีความกลมกลืนงดงามเป็นธรรมชาติ
อายุประมาณ600-700 ปีนะครับโดยรวมนะครับพระองค์นี้มีความคมชัดงดงามนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์นะครับทั้งองค์เป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับอีกพิมพ์หนึ่งของไทยในวันนี้นำมาให้ท่านได้ชมนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยซึ่งถือเป็นศิลปะล้ำค่าของชาตินะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับผมจะพยายามนำพระเครื่องที่ทรงคุณค่ามาให้ท่านได้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับท่านสามารถติดตามงานของผมได้ในชื่อวรภาสบุญมั่นและศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกรุบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมหนังสือคัมภีร์ภาพพระเครื่อง6มิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระเครื่องทุกองค์ครบทั้ง6มิติให้ท่านได้ศึกษาครบทุกมุมมองหนังสือพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับพระพุทธชินราชใบเสมาหนังสือเบญจภาคีพระยอดขุนพลเนื้อชินหนังสือรวมภาพพระเครื่องคุณค่าเหนือการเวลาหนังสือไตรภาคีพระลีลากำแพงเพชรเรียนรู้เจาะลึกพระปางลีลาเมืองกำแพงเพชรนิตยสารเออโมเลตออนไลน์นิตยสารสื่อกลางการศึกษาสะสมปล่อยเช่าโชว์สำหรับคนรักพระเครื่องหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารนักบริหารที่ชื่นชอบพระเครื่องเราสามารถเรียนรู้พระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรเพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์ได้หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จหนังสือท่องไปกับมือถือเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นผลงานเพียงบางส่วนท่านสามารถติดตามงานของผมได้ในชื่อวรภาสบุญมั่นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จมุ่งหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งหวังดังปรารถนาทุกประการขอบคุณมากครับสวัสดีครับ